ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีอะไรจะมานำเสนอครับนั่นก็คือที่อุดหูครับสำหรับมันคือเครื่องอุดหูนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะใส่เพื่อป้องกันเสียงรบกวนให้กับเราในเวลาที่เรานอนนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนอนหลับสบายขึ้นนะครับผมเอิญเป็นคนที่ได้ยินเสียงอะไรผมนอนไม่หลับคือผมเป็นคนที่นอนเงียบๆผมไม่ชอบเสียงรบกวนทั้งการที่อยู่ในชุมชนเนี่ยบางทีนะในที่ที่อยู่คนเยอะเนี่ยมันมีคนหลายประเภทกันคนกินเหล้าคนเสียงดังคนร้องเพลงคนฟังเพลงเสียงดังอะไรประมาณนี้หรือคนนอนกรนก็ตามมันทำให้เรานอนหลับผมลงทุนนะฮะ216 โครนนะประมาณ1,000 กว่าบาทนะเนี่ยเพื่อที่จะซื้อไอ้เอียปลั๊กตัวนี้มานะครับเนี่ยเป็นของที่ดีมากผมลองใช้เอียปลั๊กที่เป็นเซฟตี้แบบนี้นะครับมันไม่ดีพอนะครับมันจะมีเสียงเล็ดลอดเข้ามานะครับยังไม่ดีพอนะครับประมาณสัก 25% ที่สามารถรบกวนสามารถกำจัดเสียงรบกวนได้ประมาณ 25% นะครับผมก็เลยตัดสินใจโยนทิ้งแล้วผมก็ไปเสิร์ชหาใน Google แล้วก็ไปเสิร์ชดูว่ามันมี Sleep Soft ตัวนี้นะครับอยู่ที่เดนมาร์กซึ่งเมืองไทยไม่มีนะครับเมืองไทยไม่มีผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่ามีโอกาสผมก็จะซื้อกลับไปบ้านเหมือนกันแต่อันละ216 โครนหน้าพร้อมค่าส่งนี่ผมไปรับที่เซเว่นนะครับเมื่อกี้เนี่ยขับจักรยานไปรับที่เซเว่นมา1,000 บาทนะครับจะคุ้มไหมเนี่ยก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ท่านดูนะครับ Sleep Soft ผลิตภัณฑ์จากที่เดนมาร์กครับผมใช้เวลาจะส่ง24 ชั่วโมงเสียค่าจ่ายเงินออนไลน์ไปทั้งหมดแม่งจะราคามัน112 โครนบวกค่าส่งไป75อะไรประมาณนี้รวมหมดไปเสร็จนะ216 โครนน่าจะได้นะกับที่7เมื่อกี้นี้ใช้ DVS นะครับโลจิสติกเดี๋ยวคืนนี้คงได้ดูกันนะว่าเป็นไงเมื่อคืนผมลองใช้ตัวนี้ดูแล้วเนี่ยเมื่อคืนลองใช้นี้ดูนะก็ลดเสียงไปได้ประมาณตั้ง 25% แต่ยังไม่พอใจก็เลยจัดตัวนี้มานะครับน่าจะลดให้เหลือสักให้น้อยที่สุดนะครับผมก็หวังว่าจะได้นอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่นะครับคนทำงานก่อสร้างก็อยากพักผ่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันรีวิวคืนนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องดูนะครับว่าข้างในมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูแกะกล่องของ Sleep Soft ตัวนี้นะครับจัดข้างมันนะครับดูครับข้างในมีอะไรบ้างสุดไส้ออกมาทันโอเคสรุปเป็นแบบนี้นี่แบบนี้นะครับแล้วก็มีตลับเก็บด้วยนะครับตลับเก็บนะครับเพราะว่าผิวหูฟังตรงนี้เป็นเอียปลั๊กนะครับเนี่ยนะครับโอเคออกมาก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนะประกอบให้เรา2 ตัวนะครับเป็นซิลิโคนนิ่มๆเหลวๆนิ่มๆเลยเราได้มีสายมาให้นะนี่ได้มีสายเปิดแบบนี้ครับแบบนี้เปิดฝาออกมาปั๊บอะไรเนี่ยให้มันแค่นี้เองหายได้เลยครับเนี่ยไม่ถ้าไม่มีสายหายได้เลยนะมันต้องใส่ไว้ในกล่องอย่างดีต้องใส่ไว้ในกล่องอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ห้อยไว้ลองดูนะครับคืนนี้ลองดูนะครับสวัสดีครับผมกลับมารีวิวเมื่อคืนนี้ที่ผมไม่ลองใช้ที่อุดหูฟังนะครับของเมื่อคืนนี้ผมได้ใช้ที่อุดหูฟังของ Sleep Soft ก็ลดเสียงดังไปได้ประมาณ 50% หรือครึ่งนึงนะครับก็ทำให้ผมสามารถนอนหลับได้สบายขึ้นนะครับหลับยาวขึ้นนะครับทำให้ผมพักผ่อนได้เต็มที่นะครับคนเรามีเวลานอนมีคนเรามีเวลานอนเท่ากันแต่หลับไม่เท่ากันอันนี้สำคัญมากเลยครับอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะมาเผยผลลัพธ์ของตัว Sleep Soft เลยนะครับ Sleep Soft ที่มันเป็นปลั๊กเอียปลั๊กสำหรับอุดหูแบบพิเศษในการอุดหลับนอนนะครับผมใช้เอียปลั๊กนี้อุดหูแล้วก็นอนแล้วพบว่ามันสามารถลดเสียงไปได้ประมาณ 50% นะครับก็ถือว่าใช้ได้50% มันเป็นเอียปลั๊กเงี้ยปลั๊กไว้ในหูซ้ายนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปลั๊กในหูขวาแบบนี้นะครับซึ่งทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้สบายนานขึ้นมากๆเลยแบบผมพักผ่อนได้เต็มที่เนื่องจากมีเสียงรบกวนน้อยมากนะครับผมรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะครับ200ประมาณ230 โครนนะครับประมาณ 1,000 บาทผมซื้อมาในออนไลน์ที่ประเทศเดนมาร์กนะครับนอนหลับสบายเลยครับพี่น้องครับลดเสียงได้ 50% อย่างน้อยผมก็สามารถลดเสียงได้ครึ่งนึงก็ยังดีก็สามารถที่จะทำผมนอนหลับได้ยาวขึ้นนะครับ
ส่วนที่ผมเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ลักษณะนี้นะครับเป็นโฟมครับบองตรงลดเสียงได้น้อยมากประมาณสัก 20% น่าจะได้นะครับน้อยมากเลยซึ่งผมยังนอนไม่หลับแต่ผมหันมาใช้ตัวสลิปซอฟต์อันนี้นะครับหลับได้สบายขึ้นนะครับก็แนะนำนะครับถ้าสมมติใครนอนไม่หลับก็ลองสั่งซื้อมาใช้ดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เดนมาร์กนะครับประเทศไทยผมเองก็ไม่ทราบผมมีหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นลักษณะนี้จะเป็นยางนุ่มๆคล้ายๆเห็ดนะครับ2ชั้นในการที่จะดันเข้าไปในหูแล้วก็จะมีก็เป็นตัวหลอดตัวนี้นะฮะสำหรับเสียบเข้าไปในนี้นะตัวนี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ดันเข้าไปในหูนะครับนี่หูซ้ายนี่หูขวานะหูซ้ายอย่างนี้นะมันก็ทำให้เราใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับเขามีกล่องที่ใส่มาให้ด้วยนะนี่ใส่ได้แบบนี้ครับแล้วก็ปิดไว้ปุ๊บนี่ครับเยี่ยมมากๆเลยโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมถ้าใครนอนไม่หลับก็ลองซื้อไปใช้ดูอะไรอุปกรณ์แบบนี้นะครับถ้าเราแก้ตัวเขาไม่ได้เราก็แก้ตัวเรานะครับการอุดหูขอบคุณครับสวัสดีครับ